มวยคู่นี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์ฝ่ายแดงก็เกินไป1ขีดน้ำเงินคนคอนนะครับขาดไป7ขีดเอาละครับขยับไปเรื่อยนะครับตอนนี้ดอกไม้ป่าต้องใช้ความสดนี่เบียดนะครับบทเก่าให้ได้นะครับแต่ว่าดูแล้วนี่จะไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าทางด้านของคนคอนเองนี่ก็ประเภทรุนแรงเหมือนกันไม่ใช่งานง่ายนะครับไม่ใช่งานง่ายนะครับของดอกไม้ป่าคนคอนี่โหซ้ายแรงนะครับเรียกว่าเก๋าเกมกระดูกดีนะครับอยู่ที่สภาพร่างกายเท่านั้นแหละครับดูแล้วความมุ่งมั่นนะใบแรกนะครับดอกไม้ป่าน้ำเงินคนก็ลากมา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 อย่าพึ่งไปอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยอ้าวนี่มีลุ้นแล้วนี่ปลายยกซัดกันแล้วนะครับนี่ครับมาสำคัญครับเอาละครับเริ่มยก2มานะครับในช่วงพักยกแรกนะครับมียาฉีดมาแล้วนะครับ 20,000 บาทให้กับทางด้านของคนคอนครับนักชกรุ่นพี่จอมเก่านะครับวันนี้จะมาสู้กับความสดนะครับของดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าเองก็เดินขยับเข้าหานะครับซ้ายแรงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็มีหมัดซ้ายตรงๆแล้วก็ฮุกขวาแรงครับทางด้านของดอกไม้ป่ามาบนเวทีนะครับซ้ายเจอซ้ายเรียกว่าชวนทะเลาะแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของดอกไม้ป่ามั่นใจในสภาพร่างกายความสดนะครับโอ้โหมีลูกถีบนำไปก่อนแล้วก็ออกแข้งต่อยหมัดเอาดูว่าคนคอนเองก็ไม่กลัวนะครับปักหลักเหมือนกันออกซ้ายนะครับแล้วก็หมัดซ้ายนี่คอยบวกอยู่ด้วยครับนี่นะครับพลาดไม่ได้นะพลาดถึงน็อกนะคู่นี้เอาซัดกันเต็มๆเลยนะครับโอ้รอบสิพี่เมจิกเงินล้านเอาซ้ายไปดอกไม้ป่าคุณคอนอย่าจ้องนานอย่าจ้องนานเอาแลกเลยคนละดอกดอกไม้ป่าอาวุธที่ออกนั้นแรงทุกลูกนะครับคนคอนเองก็ไม่มีตกใจเลยนะครับพยายามจะบวกด้วยแต่ตอนนี้นี่โดนต่อโดนนี่ทำท่าจะต้องถอยร่นไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าดอกไม้ป่านี่มีทั้งจิ้มท้องจิ้มหน้านะครับแล้วก็แข้งซ้ายนะครับออกหนักๆทั้งนั้นครับอ้าวใจร้อนด้วยนะครับดอกไม้ป่าไล่แล้วไล่แล้วออกด้วย1 2 3ตามตำราตามตำราเป็นยาตำราหลวงเลยทีเดียวนะครับดอกไม้ป่าแดงน้ำเงินคนคนซ้ายจะเอ้าหมัดไปดอกไม้ป่าเอ้าเอ้าก็ศอกทั้งหมัดแต่กัดเก็บแล้วหมดยกต้องเดินขยับเข้าหานะครับพยายามจะออกแข้งต่อยหมัดแต่ว่าดอกไม้ป่านี่เร็วกว่าหนักกว่านะครับแล้วก็สภาพร่างกายความหนุ่มแน่นก็ดูว่าได้เปรียบด้วยเอาละครับแต่ตอนนี้คนคอนเริ่มจะเบียดเหมือนกันทำให้ดอกไม้ป่านี่ก็ต้องถอยในเกมตั้งรับแล้วครับตอนนี้หาเรื่องตลอดนะครับทางคนคอนต้องเดินต้องอัดต้องบีแล้วนะครับโมตารอ1รอ2ไม่ได้นะครับดอกไม้ป่าแค่ชิงก่อนตลอดชบชับชบชับชบชับกันไปเรื่อยเลยนะครับเอาลุ้นอีกแล้วหรือลุ้นอีกแล้วหรือซ้ายโอ้โหมัดมาเป็นมาเป็นยาตำราหลวงเลยทีเดียวดอกไม้ป่าโอ้โหนี่ครับเวลาฉายฉายเป็นชุดฉายเป็นชุดเดี๋ยวต้องดูครับการแก้เกมของรุ่นพี่ฝ่ายน้ำเงินคนคอนมาเดี๋ยวดูครับลูกที่เด็ดที่ขาดแกเดี๋ยวดูแม่มีจังหวะพลิกเกมมาหลายไฟต์แล้วครับสำหรับคนคอนนี่ครับเขาบอกว่าพอเป็นรองปุ๊บไม่กดดันไม่กดดันโอ้ยแต่ว่าโดนจิ้มซ้ายนี่ไปแม่มีเอียงเหมือนกันครับคนคอนเรียกว่าแม่นจริงๆนะครับซ้ายนี่ทิ่มตรงๆเลยนะครับทางด้านของดอกไม้ป่าแล้วก็วันนี้มานิ่งด้วยไม่มีตกใจนะครับถึงจะเจอกับรุ่นพี่ก็ตามนะครับมีลูกถีบคอยสกัดเอาไว้แข้งหน้าตีนขวานี่ก็ออกได้ดีแข้งซ้ายก็ดีนะครับหมัดนี่โอ้โหเรียกว่าครบเครื่องเลยทั้งซ้ายทั้งขวาหนักแรงทุกลูกเอาละครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนทางด้านของคนคอนแต่ยังพยายามจะเบียดเข้าหานี่แหละครับฮุกขวาครับโดนไปแล้วนะครับโอ้โอ้กรรมการไม่ให้ต่อยเลยนะครับโอ้โหดีวันนี้แกสวมบทพระเอกล้วนๆเลยทีเดียวดอกไม้ป่านะครับต่อสุรัตน์โอ้โหนี่ลูกพี่ขึ้นมามอบท้องให้ด้วยเลยทีเดียวในฐานะที่ต่อยแล้วถูกถูกใจมากแล้ววันนี้ม้วนเดียวเลยนะครับก่อนจะลงก็ทำมาตลอดเลยนะครับดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์ชนะคนคอนแบบหมดทางสู้ในยกที่3นะครับดูมาดของผู้ชนะเทระเบิดเถิดเทิงเลยทีเดียวมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับหุกขวาโดนอ่ำเป๋มาทีนี้โอ้โหจุกเลยนะครับโอ้ดูดิฮุกขวานี่นะครับเต็มกระดองขาเลยแล้วเป๋ลูกนี้แหละโอ้โหระหว่างนั้นจุกเลยทีเดียวกรรมการนี่ทันอกทันใจทันเกมด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับดูชัดๆเลยจากทุพยูนะครับทีบโอ้โหทีบยาวกว่าหอกอีกเรียบร้อยในยกที่3เลยนะครับ